ปีนี้2561จะกลับมาพบกับงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่ที่นักธุรกิจ SME รอคอยกับงาน SME สร้างอาชีพ Awardงานมอบรางวัลอันทรงเกียรติสำหรับผู้ประกอบธุรกิจ SME ไทยงานมอบรางวัลที่ทางบริษัททัศนามาร์เก็ตติ้งจำกัดผู้ผลิตนิตยสาร SME สร้างอาชีพและสื่อคุณภาพภายในเครือจัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งหวังในการสร้างขวัญและกำลังใจให้เจ้าของธุรกิจ SME และเพื่อประกาศเกียรติยศในความสำเร็จของเจ้าของธุรกิจ SME ไทยที่ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอดอาจารย์แจงนะคะสถาบันสอนสักคิวจัสมินนะคะมี7สาขาในประเทศไทยนะคะตอนนี้นะคะคณะกรรมการที่มอบรางวัลนี้ให้แก่แบรนด์ของเรานะคะทำให้แบบเราเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาแบรนด์ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะชาครับทำจากรากไม้เป็นรากโกโบครับก็คือเป็นรากนำเข้าจากญี่ปุ่น คือตัวนี้รากเนี่ยเขาจะยาวลงไปประมาณ1-2เมตรลงไปดินเพื่อไปเอาสารหาขึ้นมามีแนวความคิดในการใช้ชีวิตและบริหารธุรกิจยังไงให้ประสบความสำเร็จครับจริงๆแล้วผมคิดว่าการซื่อสัตย์กับลูกค้าใช้ของที่ดีมีคุณภาพแล้วก็อย่างที่บอกคือผมเองไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องกำไรเยอะมากมายแต่การที่เห็นลูกค้ามีสุขภาพที่ดีอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐครับขอให้ทางงานเนี่ยประสบผลสำเร็จมีลูกค้ามากมายมหาศาลนะคะแล้วก็อยู่ควบคู่กับวงการของธุรกิจ SME แบบพวกเราต่อไปค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะก็ครบรอบปีที่5แล้วนะคะก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนค่ะค่ะอยากให้นิตยสารนะคะ SME เนี่ยนะคะก็เฮงๆปังๆอยู่คู่คนไทยอยู่คู่กับนักธุรกิจไทยตลอดไปแล้วกันค่ะงานมอบรางวัล SME สร้างอาชีพ Award ครั้งที่5จะจัดขึ้นในวันที่15มิถุนายน2561ณ The Berkeley Hotel ประตูน้ำแล้วพบกัน